ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะเจนุชบางเตยคนสนิทแม่ตั๊กและป๋าเบียกล่าวหลังให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า6ชั่วโมงว่าขอโทษที่ไม่เคยออกมาพูดหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าไม่เคยหลบหนีไปไหนหลังเกิดเรื่องก็ถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นฆาตกรทั้งที่ความจริงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์จึงมาให้ปากคำในฐานะพยานพร้อมได้มอบพยานหลักฐานทุกอย่างให้กับพนักงานสอบสวนไปหมดแล้วส่วนเรื่องทองก็ยอมรับว่าซื้อทองมาจากแม่ตั๊กจริงเป็นทองรูปพรรณหนัก10บาทปี่เซี้ยก็ซื้อมาจริงนำไปขายก็ไม่ได้ราคาตามที่ซื้อเดี๋ยวราคาลดพูดไปถึง 50% เครียดจนคิดจะฆ่าตัวตายเมืองต้นพนักงานสอบสวนได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และข้อหาพ.ร.บ.โฆษณาสรรพคุณอาหารเสริมอันเป็นเท็จตนได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนได้ให้ประกันตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพราะผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกผู้เสียหายธุรกิจเครือข่ายเอาเงินไปลงทุนแต่กลับเป็นหนี้เผยเคยฆ่าตัวตายขณะตั้งครรภ์สูญเงินรวมกว่า4ล้านบาทได้ผู้เสียหายเปิดใจว่าเริ่มเข้าร่วมจากการดู TikTok เห็นว่ามีการชักชวนไปเรียนการสอนทำออนไลน์5วัน5คอร์สราคา97บาทจึงติดต่อผ่านไปยังแชทโอนเงินจองเข้าเรียนโดยลงเงินไปในร้านขายส่งขนาดใหญ่ร่วมลงทุนไปทั้งหมด2ปีจะมีการปันผลปีละครั้งปีแรกได้ผลตอบแทนกลับมานิดเดียวเพียงประมาณ 1,200 ถึง 1,400 บาทส่วนปีที่2ก็ไม่ได้ผลตอบแทนเลยอ้างว่าขายไม่ได้ตามเป้าหมายเริ่มกู้หนี้ยืมสินสินเชื่อบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดรีไฟแนนซ์รถยนต์รวมทั้งหนี้นอกระบบรวมๆแล้วกว่า4ล้านบาทจากการพยายามหาเงินมาซื้อคอร์สเพิ่มพอไม่มีเงินปันผลแถมเป็นหนี้จึงตัดสินใจออกมาจากกลุ่มเริ่มคิดฆ่าตัวตายทั้งที่ตอนนั้นตนเองก็ตั้งครรภ์ได้ 4-5 เดือนโดยลงจากแท็กซี่เพื่อกระโดดน้ำแต่รปภ.เข้ามาช่วยเหลือไว้ทันพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยถึงคดีของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปว่าได้จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนไว้ที่บค.ปคบ.และระดมกำลังพนักงานสอบสวนจากบชก.ทั้งหมดให้เข้ามาสอบสวนซึ่งสอบไปแล้ว80ปากแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้มีการชักชวนให้ทำธุรกิจโดยเป็นตัวแทนของบริษัทมีการให้อบรมเสียค่าอบรมจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเปิดเครดิตและอัปเกรดเป็นขั้นบันไดเริ่มจาก 2,50025,000 และ 250,000 ก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทดังกล่าวจะเข้าข่ายความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่หรือการหลอกร่วมลงทุนโดยรวมมูลค่าความเสียหายที่สอบสวนทั้ง80คนอยู่ที่31ล้านบาทในส่วนของดาราที่ปรากฏตามสื่อว่าเป็นผู้บริหารหรือเป็นพรีเซนเตอร์นั้นหากพบว่ามีการสนับสนุนความผิดหรือเป็นตัวการความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ละเว้นใครทั้งสิ้นสมาชิกสภาเกษตรกร3จังหวัดรวมตัวเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับนายวันศาสตร์ศรีสุวรรณรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่2เพื่อขอให้ทบทวนการยกย้ายหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรตราดชลบุรีเพชรบุรีแบบเร่งด่วนนายวันศาสตร์ศรีสุวรรณตัวแทนรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่2เผยว่ายกย้ายเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดความสำเร็จของแต่ละจังหวัดนำไปแก้ไขต่อยอดการพัฒนาภาคเกษตรกรทุกมิติส่วนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราดเขตอำเภอเขาสมิงไม่เห็นด้วยที่จะย้ายหัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดตราดไปยังจังหวัดชลบุรีและให้ชลบุรีย้ายสลับมาที่จังหวัดตราดจึงอยากจะวอนทางสภาเกษตรกรแห่งชาติช่วยพิจารณาคำสั่งและทบทวนการยกย้ายในครั้งนี้เพราะหวั่นว่าอาจจะมีผลกระทบในการพัฒนาขับเคลื่อนภาคเกษตรกรไทยตำรวจสภ.ศรีราชาจับกลุ่มคนร้ายขณะที่นำรถคันที่โจรกรรมหลบหนีไปจอดไว้ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในตำบลหนองขามและไม่สามารถสตาร์ทรถจึงไปเรียกช่างทำกุญแจให้มาทำกุญแจรถให้เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้ทันทีพร้อมทั้งตรวจปัสสาวะผู้ต้องหาพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงรับสารภาพว่าเสพยาบ้าเห็นรถยนต์จอดสตาร์ทเครื่องไว้แต่ไม่พบคนอยู่ในรถจึงฉวยโอกาสเข้าไปนั่งในรถและขับหลบหนีไปเบื้องต้นนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ศรีราชาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายศูนย์วิทยุตำรวจภูธรจังหวัดตราดได้รับแจ้งผู้ต้องหาคดียาเสพติดขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากสำนักงานอัยการจังหวัดตราดจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายตรวจทุกสถานีวางกำลังสกัดจับที่ห้างโลตัสที่คาดว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีมาหาลูกชายและได้พูดคุยกับลูกชายเพื่อให้ติดต่อผู้ต้องหามามอบตัว
และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ด่านชุมพรที่เป็นพลขับในวันนี้บอกว่ามาส่งผู้ต้องหาฟ้องศาลที่ศาลจังหวัดตราดแต่แวะมาทำเรื่องที่สำนักงานอัยการจังหวัดตราดก่อนระหว่างที่แวะลูกชายก็มาหาผู้ต้องหาเหมือนจะพากันไปกินข้าวร้านข้างสำนักงานอัยการจังหวัดตราดก่อนจะเดินกลับมาและขอว่าขอเดินออกไปซื้อน้ำดื่มจากนั้นก็กระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์ของลูกชายขี่หลบหนีไปพันตำรวจเอกหญิงสิริคุณศรีสง่าโฆษกโรงพยาบาลตำรวจและพันตำรวจเอกเกริกกมลแย้มประยูนหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลตำรวจห่วงใยสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยไซเบอร์บูลลี่ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มมากขึ้นโดยแนววิธีปฏิบัติตัวหากประสบกับภัยไซเบอร์บูลลี่หรือทุกปัญหาที่ส่งผลกระทบกับจิตใจด้วยการยึดทักษะอึดฮึดและสู้ซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานจิตใจปรับอารมณ์ปรับภาวะกดดันได้อึดคือความอดทนอดกลั้นตั้งสติแก้ปัญหาฮึดคือการสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองเปิดรับขวัญกำลังใจจากคนรอบข้างอดทนกับปัญหาได้เราก็ต้องสู้เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการปัญหาและจะผ่านทุกอย่างไปได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ